สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปทุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคำมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโดยราคาทองคำประจำวันที่13มิถุนายน67ล่าสุดปรับขึ้นแล้วนะคะในครั้งที่2ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 39,325 บาท .04 สตางค์ขายออกบาทละ 40,650 บาทค่ะส่วนราคาทองคำแท่งในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 40,050 บาทขายออกบาทละ 41,150 บาทโดยตามประกาศครั้งที่1นะคะขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกหรือโกลด์สปอตอยู่ที่ 2,315 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะและล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายราคาได้ปรับขึ้นแล้วนะคะ50บาทในครั้งที่2โดยทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 39,385 บาท .68 สตางค์ขายออกบาทละ4,700 บาทส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 4,100 บาทขายออกบาทละ 4,200 บาทและราคาทองคำตลาดโลกอยู่ที่ 2,316.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะอย่างไรก็ตามหากท่านผู้ชมจะซื้อหรือว่าจะขายก็ต้องรีบตัดสินใจกันแล้วนะคะก่อนที่ราคาทองคำจะปรับขึ้นอีกนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคำมาฝากกันอีกเช่นเคยทุกวันค่ะขอบคุณค่ะ